สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกองฝ่ายสู้หูสู้ฝนนะครับมื้อนี้พบกับช่องอีสานคนไกลบ้านคือเก่าเช่นเคยพี่น้องมื้อนี้มาพอกันครับหนุ่มเมืองศรีครับสิพาพี่พาน้องมาเบิ่งดอกซากุระพี่น้องพอดีหนุ่มเมืองศรีขี่รถผ่านเห็นมันงามเนาะครับหนุ่มเมืองศรีสิพาพี่พาน้องขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่ไปเรื่อยๆเนาะครับ3กิโลเอามาเบิ่งกันเลยครับว่ามันสิงามปานใดพี่น้องขี่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวให้สาวเมืองขวัญเป็นคนทายเนาะพี่น้องเนาะขี่ไปเรื่อยๆ3กิโลพี่น้องรถคู่ใจเฮาขี่มอเตอร์ไซค์ทายเลยพี่น้องไปเฮาไปครับพี่น้องยาวไปยาวไปThank you.
ปลากันไปอันนี้ก็ฉันนี่ปลาชมบรรยากาศเลยค่ะพี่น้องนี่ตอนนี้อยู่ทางสะพานนะคะนี่ปลาบ่บ่ได้มาโดนแล้วถึงแต่หนาวบรรยากาศของเกาหลีใต้เลยค่ะเด้อน้องเบิ่งบรรยากาศพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเกาหลีใต้ค่ะตอนนี้สามมงคลหรือว่านางกวักอยู่ทั้งสะพานเลยค่ะเด้อนี่มาคันที่เป็นไซกุระยาวไปบนขึ้นกันสุดแค่นี้แหละวะตรงนี้ก็เป็นฟาร์มงัวค่ะนี่ดังค่าสีขาวพี่น้องท่านนี่จะซากุระเดี๋ยวทีกว่าใส่ผ่านมาเต่าเขาอยู่ทางพุ่นครับเต่าเขาอยู่ทางพุ่นครับส่วนเหลืองๆก็เป็นดอกไม้เลยพี่น้องนะคือดอกพุ่นขอนแก่นดอกพุ่นขอนแก่นเนาะปู่ไปดิบรรยากาศแบบงามแย่งพี่น้องบรรยากาศภูเขาเป็นหมอกนะครับผมสวยงามมากครับบรรยากาศดีป่ะค่ะพี่น้องวันนี้พาพี่พาน้องมาเบิ่งบรรยากาศไอ้ดอกซากุระนะครับริมแม่น้ำเนาะครับผมกระสีเขาเพิ่นกระสีปลูกซากุระเลี้ยงกันยาวเลยพี่น้องแม่น้ำบักใหญ่เลยครับอันนี้เขามานั่งอยู่สะพานเนาะพี่น้องเดี๋ยวช่วงฝนฮ้อนสิพาพี่พาน้องมาตกปลาอยู่นี่ครับคลิปนี้กับนุ่มเมืองสีสาวมุ่งควันกับหรือว่าเดกับก่อยนะครับก็ขอลาพี่ลาน้องไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับหนาวแล้วพี่น้องคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับThank you.